มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ยอมพูดแล้วนะคะเวลาสิ่งที่ชมพู่หายตัวไปสำหรับเรื่องของน้องชมพู่นะคะที่หายตัวจากบ้านพักพบเป็นศพ บนภูเหล็กไฟจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าน้องชมพู่น่าจะหายตัวออกจากบ้านไปเมื่อเวลาประมาณ 7:30 นไปจนถึง 9:00 นนะคะและใส่เสื้อกล้ามสีขาวและกางเกงขาสั้นจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ค่ะเนื่องจากขัดแย้งกับเวลาที่น้องสดิ้งออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้นะคะล่าสุดค่ะแม่ยอมพูดความจริงชมพู่หายตัวเปิดเผยตำรวจห้ามพูดอะไรตอนนี้มันใกล้แล้วสำหรับวันที่77วันวันนี้ตำรวจได้ออกมาให้ข้อมูลมีคนพยายามบิดให้เรื่องทั้งหมดกลายเป็นคนคนหนึ่งที่กำลังจะซวยสิ่งที่สดิ้งให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้วมันจะไขคดีทั้งหมดแต่หลักฐานมันยังไปไม่ถึงคนคนนั้นค่ะคุณแม่เล่าอย่างหนึ่งให้ฟังที่พอจะพูดได้แม่ขอให้เปิดไทม์ไลน์ชัดๆว่าพ่อกับแม่ไปไหนทำอะไรในช่วงรอยต่อที่รู้ว่าลูกหายตัวหลังจากลูกหายตัวและรู้ว่าลูกหายแล้วแม่ทำอะไรต่อเบื้องต้นก็ได้ติดตามข่าวและข้อมูลบอกว่าน้องหายก่อน 8:30 แม่ก็ไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่คนที่เที่ยวออกมาให้ข้อมูลเรื่องเวลาไม่รู้จริงๆว่าเขาทำไปเพื่ออะไรและตำรวจได้เช็คเวลาแล้วนะคะโดยคุณแม่บอกว่าถ้าถามแม่ก็พอจะพูดได้และตามรายงานข่าวเวลาจริงๆน่าจะประมาณเวลานี้ค่ะเวลาที่น้องชมพู่ดู YouTube นะคะ 9:11 ส่วนน้องสดิ้งเล่น Facebook ไม่ได้เล่น TikTok นะคะเวลา 9:12 ถึง 9:49 ค่ะหลังจากนั้นสดิ้งตามหาน้อง 9:49 ตามตัวเลขที่ตามรายงานข่าวคาดว่าไม่คาดเคลื่อนแล้วนะคะหลังจากนั้นสดิ้งรู้ว่าน้องหายเวลานี้ได้รับการยืนยันจากตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะถ้ามีข้อมูลคืบหน้านะคะทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ